สวัสดีครับพามาดูรถไถครับสายเขียวครับเอาใจสายเขียวตัวนี้จอนเดียร์ครับให้เขาปรับสวนให้ครับจะปลูกมันครับผมวันนี้มาอีกรอบนึงจัดให้ตัวนี้รุ่น 5055E ครับ55แรงมา3สูบเอาใจสายเขียวครับนี่ดันครับวันก่อนผมมาดันพวกเศษกิ่งยางครับวันนี้มาปรับที่เดี๋ยวก็ปรับเศษหน้าก็จะไถครับผมไถรอบนึงแล้วก็ยกล่องเลยปลูกมันครับโอ้มีที่นะครับมีแต่หินเลยสุดๆครับตัวนี้3สูบนะครับจอนเดียร์ครับสัญชาติอเมริกาครับเนี่ยเจ้ากวางกระโจนครับสีเขียวๆแบบนี้แหละสีเขียวสลับกับสีเหลืองเนาะสีแบบสบายตาดีครับแบบผู้ดีนะดูวันนี้ผมมาแบบภาษาถิ่นนะครับนี่มาดูครับเขาดันถมล่องนะครับล่องเหมือนล่องน้ำเก่าๆนะเวลาฝนตกมันก็น้ำมันไหลมาเซาะครับดินมันก็หายไปนี่ก็ให้เขาปรับกลบครับจักชั่วโมงหนึ่งอะมั้งไม่แน่ใจว่าเขาคิดชั่วโมงเท่าไหร่500หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจครับดูครับตัวนี้โฟร์วิวนะครับดู3สูบครับ55แรงมากครับกำลังสำรองเหลือๆนะกับสายเขียวครับรุ่นนี้ครับรุ่นแบบไม่เล็กไม่ใหญ่ครับอเนกประสงค์อ่ะให้ดูไปเรื่อยครับเปลี่ยนมุมมาฝั่งนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเปคของคันนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่น 5055E ครับตามรุ่นเลย 4 wheel ครับ55แรงม้า3สูบนะครับจอนเดียร์คันนี้ระบายความร้อนด้วยน้ำ 2,900cc ครับนี่เกียร์เดินหน้าเก้าครับถอยหลัง3นะคัดเป็นแบบคัดคู่ครับแบบแฮงโอ้ครับดูน้ำหนักยกที่ปลายหางตัวนี้สามารถรับน้ำหนักได้ 1,800 กิโลเลยทีเดียวครับบ้าสายเขียวครับอันนี้ต้องดันแบบทีละนิดครับมันมีแต่หินครับนี่เป็นหินพวกหินทรายครับก้อนแบบใหญ่ๆไปเริ่มเลยดันไปเนี่ยรวมทั้งไถด้วยแหละต้องระวังครับไม่งั้นผ่านด้านหลังเนี่ยไม่บินก็หักครับเจอของแข็งเจอหินนี่ครับอ่ะมือใหม่ครับมือใหม่น้องครับน้องไส้เขามืออาชีพไปเห็นงานต่างประเทศแล้วครับนะมาวันนั้นเจอกันนี่ครับใช้ผ่านหลังไถพ่วนแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็เอาดินดันกลับเข้าไปถมขึ้นครับลืมบอกไปครับตัวนี้น้ำหนักตัวรถนะอยู่ประมาณ2ตันครับ2ตันกับอีก300กว่ากิโลนิดครับนี่โอ้ครับหลุมบักใหญ่เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับกดกระดิ่งเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆครับก็เลือกเอานะครับเนาะมีทั้งเครื่องจักรกลทางการเกษตรครับรถก่อสร้างนะกิบัทะครับกินเล่นเที่ยวลงหมดเลยนี่มาถ่ายตรงจริงๆเป็นสวนยางครับสวนยางตัดแล้วแหละอันนี้ให้เขาปรับครับปรับที่เสร็จก็จะไถพวนรอบนึงแล้วก็ยกล่องครับปลูกมันเลยนะซื้อพันมันมาจากจักรลาดครับขับรถไปเอาเองเลยครับไปขนมาจากนู่นแหละจักรลาดครับลองดูว่ามันจะคือวะปลูกมันนี่ครับอยู่กับรถไถจอนเดียร์ตัดยางไปพึ่งไม่กี่เดือนเองครับต่อยางยังไม่ผุเลยดูต้องระวังนะครับยังมีต่อยางอยู่
นี่ให้เขาดันเอามากรบร่องน้ำครับเป็นร่องน้ำเก่าดูนะครับแล้วก็ฟังเสียงการทำงานของรถไถจอนเดียร์ครับโอ้ครับดูลงไปในร่องเลยครับเนี่ยค่อนข้างทำยากนะครับเป็นร่องลึกอะไรปล่อยไว้เนี่ยน่าจะดินหายหมดอ่ะมันเป็นร่องน้ำนะครับตามธรรมชาติอ่ะโอ้ดูครับจมเข้าไปเลยวันนี้ก็น่าจะทั้งวันนะครับปรับเสร็จก็ไถพรวนรอบนึงแล้วก็ยกล่องเลยครับพรุ่งนี้มาปลูกมันครับเดี๋ยวให้ดูสักอีกสักรอบนึงเนาะก่อนกลับครับผมโอ้ดอกนี่ไว้เจอหินหรือต่อเนาะปึกเลย
โอเคนะครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ